็นในละครคนก็จะเห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบไปเอาเขาก็ออกปัญหาที่แบบว่าเป็นปัญหามานมนานมากพันธุกรรมของเราแล้วพอคนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็เลยต้องใช้แบบให้หมอจัดการออกไปซ้ำหน้าก็เลยสะดวกคมขึ้นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คนโอเคยังที่เราทำอยู่ไหมคิดว่ามันโอเคไหมครับพี่ชอบนะคืออย่างที่บอกว่าเราทำงานตรงเนี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองเนี้ยแล้วกินรู้สึกว่ามันก็เป็นสมัยนี้เป็นอะไรที่เปิดแล้วอ่ะแล้วก็เราก็ยังคงเป็นเราเหมือนเดิมในเวอร์ชันที่สุดของให้ดูได้ก่อนอยากทำทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเย็นๆนะไม่มีตังค์ตอนนี้มันเข้าที่ยังไม่เกณฑ์ก็เข้าที่อยู่นะคะแต่ก็ยังมีที่ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันต้องไปดูดออกอีกคือพวกนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราควรที่คืนแต่เราไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็มีสิ่งกลับมาได้เหมือนกันเลยฉะนั้นเราก็ต้องแบบบังคับตัวเองและดูแลตัวเองไปด้วยแต่อันนี้ที่หนูไปอ่ะเขาจัดให้คอมเซ็ตเลยป่ะหรือว่าหนูรีเควสเองว่าหนูอยากทำตรงนี้อะไรกินเอาแค่ปัญหาที่เป็นข้อบกพร่องของเราเวลาเราทำงานอย่างเช่นเวลาเราถ่ายละครแล้วเป็นมุมนอนมุมเสยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเห็นเหนียดเราค่อนข้างเยอะดูจากละครเรื่องนาคาได้เลยเขาถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือมาเต็มมากแบบริชเออร์มันเยอะมากเลยคือมองด้วยตาปกติเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคแล้วแต่ว่าพอเราเข้ากล้องอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าแบบพอเราเป็นนักแสดงแล้วเราเข้ากล้องมากล้องมันขยาย3-4เท่าแน่นอนว่าแบบมันก็จะดูแบบเหมือนเราไม่มีสันหน้าไม่มีโครงหน้าเลยไม่มีกรอบไม่มีโครงหน้าแล้วแค่เหมือนทำให้แบบกรอบหน้าเราชัดขึ้นเลยพี่กินไปทำอะไรมาบ้างครับสำหรับอันนี้แค่ดูเสร็จหมอใช้วิธีการเหมือนเก็บค่ะเก็บทุกใบเก็บกับเนื้อใช่ใช่หรือว่าแล้วมันจะอยู่ตลอดไปบ้างหรือว่าตรงไหนไม่ใช่เราก็ต้องดูแลเขาแล้วทำไมต้องมีไปโน่นอ่ะไม่มีทำไมได้ไม่คือมันเป็นจังหวะที่กินได้ไปเรียนที่เกาหลีพอดีแล้วนี่ก็แบบมีเวลาเลยค่ะไปเรียนด้วยมันก็มีเวลาได้พักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ที่นี่มันคือแบบว่าทำงานตลอดแต่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าหนูไปทำจมูกมาใหม่เพราะว่าเหมือนจมูกมันโด่งขึ้นมันโตขึ้นอะไรจมูกอันนี้ของจริงแต่ปรับเปิดก็จะมีปรับนิดๆหน่อยๆหรือว่ามันเป็นหน้าตอบจมูกมันก็เลยดูชัดก็ด้วยอาจจะด้วยความตอบแล้วหน้ามันก็เลยแบบผอมลงอะไรเงี้ยโฟมมันก็เลยชัดเลยแล้วก็แต่งหน้าด้วยมันก็แบบมีความเราไปอยู่ที่นู่นก็แต่ต้องบอกว่าที่นู่นก็คือเรื่องแบบเรื่องทำผิวทำหน้าอะไรเงี้ยมันก็แบบอันนี้คือแวะเวียนเข้าออกทุกวันเลยปะก็อยากทุกวันนะแต่มันไม่ได้แล้วต่อว่าต่อเราไปเรียนต่างประเทศกลับมามันก็มีภาพถ่ายที่หนุ่มนั่งชิวอะไรอย่างเงี้ยถ่ายคู่กับหนุ่มต่างประเทศเป็นเพื่อนกันค่ะคือจริงๆเหมือนแบบทำแบบเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคือน้องที่รู้จักอะก็เหมือนว่ากลัวพี่กีจะห่างหายไปจากวงการไม่มีคนรู้จักก็เลยสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยขนาดใช่เราเคยรู้จักกี่คนค่ะคือจะบอกว่าพอเราไปเรียนต่างประเทศอะแล้วเราเป็นคนไทยคนเดียวพอเราเจอคนไทยที่นู่นด้วยกันอะมันก็สนิทกันง่ายภาษาสัมพันธ์กันง่ายเงี้ยแล้วแบบคนเหมือนจริงใจให้การเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรามีเพื่อนได้ง่ายนะที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็น่ารักกับเราก็เลยเหมือนแบบผมก็เลยเหมือนแบบเขามีเพื่อนเกาหลีด้วยก็เลยแนะนำให้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจีบเราไหมไม่รู้แล้วเราไปเรียนตั้งเกือบกี่เดือนนะ1-4 เดือนนี่หนุ่มเกาหลีมาจีบไหมชาติมาจีบไหมมีแบบเข้ามาขอเบอร์ชัดๆก็มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบไม่อะไรไม่คุยว่าเราไม่คุยไม่คิดว่าไม่คุยเราไม่คุยค่ะไม่คือแบบเดินๆแล้วมีคนเข้ามาชาร์จเราจะคุยไหมเราก็คงไม่หรอกอะไรเงี้ยแบบทุกคนน่าจะเคยได้ยินประสบการณ์นี้ที่แบบว่าเดินๆอยู่ตามแบบพงแดงหรือข้างถนนเลยก็จะมีผู้ชายเดินเข้ามาชาร์จอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันแอบอันตรายอะไรเงี้ยค่ะว่าที่คนหลอกคนหลอกคนนี้ไม่ใช่คนจริงไม่มีใครเป็นคนจริงเลยค่ะตอนนี้โสดแล้วเราคิดไหมว่ามันจะตกเป็นข่าวเพราะว่าเราตั้งใจเหมือนทำเป็นคนเล่นๆถูกไหมแล้วนุ่มแล้วกลัวแบบคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดไม่กล้ามาจีบเราไหมไม่นะคะนี่รู้สึกว่าการที่แบบลงใน IG มันคือปังบริสุทธิ์ใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้คิดในมุมอะไรแสดงว่ามีแฟนคนใหม่ก็คือจะไม่ลง IG หรอก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยณตอนนี้มีคนมาจีบขออนุญาตถามนี่ค่ะว่าเราเป็น 1 ใน 5ดาราสาวที่มีกลุ่มนักธุรกิจโรงแรมมาจีบเป็นเรื่องจริงไหมเอาแล้วกีแน่นอนฉันก็กีแน่นอนคิดนานขนาดนี้มันเป็นอยากรู้จังเลยอ่ะขนาดคิดนานขนาดนี้มันมีพิรุธไม่คือมันแบบว่ามันก็มีที่แบบว่าทำอาชีพนี้อาชีพนี้ก็มีแต่ว่านานมาแล้วเป็นเพื่อนกันถามว่าวันนี้กลับมาคุยกันไหมมันไม่เชิงคุยค่ะแต่เป็นเหมือนว่านัดกันไปกินข้าวอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันตามจีบไม่ไม่หรือคนที่เขาเคยเป็นกล่าวตั้งแต่รู้ที่เราเข้าวงการใหม่ๆอ่ะไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ใครไม่ใช่คนไหนหรอที่เคยเพราะว่าคนแรกตั้งแต่เอาคนนี้เขาเคย
หนูคุยอ่ะเคยรู้จักเขามานานแล้วเหรอใช่ค่ะเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบกินได้มีโอกาสไปที่สถานที่ของเขาแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็เหมือนรีวิวให้เขาแล้วเขาก็เลยขอบคุณกลับมาแล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วอ่ะนัดกินข้าวกันนะฟีลแบบเพื่อนอะไรเงี้ยก็บอกว่าได้เดี๋ยวนัดกินข้าวกันตามดูไอจีได้เดี๋ยวจะลงแล้วเขาน่ารักไหมก็น่ารักก็ทุกคนก็น่ารักอ่ะเหมือนที่พี่ถามแล้วเหมือนกินเหมือนเอแล้วแสดงว่ากินก็ทราบข่าวมาก่อนหน้านี้แบบนี้ทราบมาแบบนี้แล้วก็มาแบบนี้อ๋อใช่ทราบแบบพูดแล้วก็มาตรงนี้ใช่ก็เลยแบบเอ๊ะรู้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคนไหนเขาไม่ได้ติดเราณตอนนี้มั้งคะไม่มั้งเฮ้ยแต่เราไม่รู้หรือเปล่าใช่เขาอย่างนั้นเขาไม่ชวนเราไปกินข้าวรีวิวโรงแรมเขาถูกปะประมาณนั้นปะตอนนี้เธอทำคอนเทนต์เก่งกันนะฉันกำลังประมวลผลอยู่ว่าจะยังไงดีคือแบบว่ากำลังไล่เรียงให้ฟังว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเหมือนแบบเขาก็จะมีพีอาร์ของสถานที่ของเขาที่มาชวนดาราไปกินข้าวเดี๋ยวนะพูดไม่ดีเลยที่แบบว่าให้ดาราไปแบบไปเที่ยวมารีวิวอะไรอย่างงี้ซึ่งเป็นแบบอาหารจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ก็ลงรูปไปแล้วแล้วก็จะมีแบบแท็กโรงแรมอยู่แล้วไปดูได้ออกไปนี่เขางอนแล้วนะไม่ยอมบอกมาคุยกันอะไรเลยเขางอนนะมันยังไม่ก็มันยังไม่กินแล้วพี่อยากก่อนถ้าเกิดเขาไม่ติดโอเคไหมล่ะก็ต้องดูค่ะก็ต้องดูจริงๆต้องค่อยๆศึกษาไม่ได้ปิดใจก็เปิดแต่ว่าต้องใช้เวลาศึกษาจริงๆเขาเป็นสเปคเราไหมคือจะเรียกว่าสเปคไหมกินๆไม่ได้มีสเปคก็แบบก็ต้องสูงอะไรอย่างเงี้ยคือแค่รู้สึกว่าแบบเข้ากับเราได้แล้วก็มากันคนละครึ่งทางเข้าใจความเป็นอยู่ของเราเข้าใจการเป็นตัวเรารับในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วก็แบบเข้าใจการทำงานของเราอะไรเงี้ยกินมองเรื่องตรงนี้มากกว่าถ้าหนูไปใช้ชีวิตคนเดียวมานานแล้วนะหนูก็ต้องมีคนข้างกายมาแบกมาเราไม่มีอันนี้ไม่มีจริงๆได้ความสัตย์จริงก็พี่ดันบานหนูก็ยังคุยอยู่หรือว่าเป็นเพราะว่าหนูยังแบบกลัวที่จะไม่กล้าที่จะมีคนใหม่เพราะว่าเกรงใจพี่เขาไม่ค่ะไม่ได้กลัวว่าจะกลัวว่าจะมีคนใหม่แต่เพราะว่าแบบกิ๊งให้รู้สึกว่าถ้าเราจะคบใครสักคนอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบอยากใช้เวลาเรียนรู้มากกว่านี้ไม่อยากให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ต้องทำให้เขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยกิ๊งอะไรเงี้ยเราก็เจ็บด้วยเขาก็เจ็บด้วยแล้วก็เสียเวลากันก็เลยรู้สึกว่าแบบก่อนจะไปถึงจุดที่เราเปลี่ยนสถานะคำว่าแฟนอะไรก็ตามอยากให้เป็นสถานะที่เราค่อยๆเรียนรู้มันไปไม่ได้รีบร้อนโอเคถึงว่าวันนี้อายุเราจะเยอะมากขึ้นแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รีบร้อนกับในรูปแบบความรักที่เป็นแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามีคนใหม่นะเขาคนนี้เราจะต้องอาจจะต้องแต่งงานคนนี้แล้วล่ะเราก็ต้องดูให้มันดีไงใช่ไหมก็เป็นไปได้ก็สรุปให้เลยเป็นไปได้กี่ปีแล้วนานก็ไม่นานยังสองนานยังปีสองนานยังแต่ปีถึงยังถึงแล้วจำไม่ได้อ๋อจะไม่ได้หรอแต่มีนาเหรอเราจำเก่งกว่าพี่เหรอคะจำไม่ได้ด้วยไม่ได้จ้ะน่าจะหลักเดือนพอใช่ใช่ต้นปีใช่ใช่แล้วกินก็ประมาณ 4-5 เดือนนะคะเก่งมากโอเคตอนนี้ก็